ุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปัตติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปัตติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปัตติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปัตติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจัง
อธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย
ทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปัตติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปัตติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปัตติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิ
สังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริง
ในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันตอนเช้าๆนะครับในการจูนกระแสจิตร่วมกันตอนเช้าๆนะครับขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่ส่งกันเข้ามาในตอนเช้าๆบางคนก็ส่งมา9พลังงาน11พลังงานนะครับใครที่ส่งพลังงานครบแล้วนะครับพลังงานบวกๆนะครับให้กับตัวเองนะให้กับชีวิตตัวเองแล้วนะก็พิมพ์9รัวๆนะครับใครยังไม่คันมือก็เกามือนะเกามือแล้วก็สั่งจิตตัวเองว่าแม่เกามือแล้วเงินเข้าใช่ไหมไม่เชื่อก็ต้องลองเกาดูนะครับแล้วก็ลองพิสูจน์ตัวเองเนาะอ่ะสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เรามาจูนกระแสจิตร่วมกันนะครับ M123 แม่เลขสวยมากๆเลยเรียงกันนี้แบบเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนาะจูนกระแสจิตกันครั้งที่123แล้วนะสำหรับคนที่ตื่นเช้าๆมาส่งพลังงานบวกๆให้กับชีวิตของตัวเองนะครับครูก็ยินดีด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3ต่อนะครับหลายคนนะจูนกระแสจิตแล้วนะครับใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนะครับแล้วก็มองเห็นความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารเนี่ยได้ง่ายขึ้นที่สำคัญนะครับเวลามีอะไรมากระทบก็สามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจให้ภัยแล้วก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ไหมอ่ะอันนี้ครูก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่3สเต็ปแรกเนี่ยเราทำกันมาตั้งแต่6โมงเช้าแล้วก็คือฝึกเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดี
รับอะไรดีๆให้อะไรดีๆกับตัวเองก็คืออะไรครับให้พลังงานบวกๆคำพูดดีๆประโยคบวกๆประโยคที่ให้พลังงานแล้วทำให้ใจเราเบาใจสบายใจมีสุขนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรดีๆกับตัวเองนี่เลยจ้ะนะดูคลิปนะดูคอมเมนต์ใต้คลิปของครูช่วงตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยนะครับมาเนี่ยมีพลังงานบวกๆเป็นร้อยพลังงานนะครับคุณสามารถที่จะเติมเต็มเข้าไปในจิตของคุณให้จิตของคุณได้คุ้นชินพลังงานบวกๆนะครับเพื่อให้คุณได้ฝึกจูนกระแสจิตโดยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณนั้นรับสัมผัสเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณอ่ะสร้างคุณค่ากับตัวคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นได้ทุกทิศทุกทางนะครับอันนี้ก็สำคัญเนาะมันอยู่ที่เราฝึกใช้อายตนะของเรานั้นให้คุ้นชินกับพลังงานด้านบวกเมื่อเราใช้อายตนะของเราคุ้นชินกับพลังงานด้านบวกจิตของเราก็ถูกเติมเต็มด้วยพลังงานด้านบวกอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาครับเวลาที่เราต้องใช้พลังงานด้านบวกเหล่านั้นคุณจะสัมผัสได้เองว่าประโยคบวกๆเหล่านั้นจะผุดออกมาโดยอัตโนมัติได้ยังไงคุณนั้นต้องสัมผัสด้วยตัวเองนะครับอ่ะสำหรับคนที่ส่งพลังงานมาครบแล้วนะครับจูนกระแสจิตในสเต็ปแรกแล้วเนี่ยให้เราส่องนะครับจกส่องกระจกนะครับมองตาตัวเองแล้วก็พูดคุยนะครับประโยคบวกๆกับตัวเองนะตอนเช้าๆบางคนนี่ยังไม่เคยพูดประโยคบวกๆกับตัวเองเลยซึ่งมาอันนี้สำคัญนะครับตื่นเช้ามานี่ต้องบอกรักตัวเองนะให้อภัยตัวเองขอบคุณตัวเองนะครับที่สำคัญเราต้องอะไรครับรู้จักปล่อยวางเนาะความทุกข์ความเศร้าความกังวลที่มันมีมาอยู่แล้วเนี่ยในอดีตนะครับเราต้องพยายามปล่อยวางให้ได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็พูดออกมาเลยฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางแล้วพูดนำจิตของเรานะครับพูดนำจิตของเราให้จิตของเรานั้นเขาเชื่อเราเขาคุ้นชินเราว่าตอนเนี้ยฉันกำลังจะปล่อยวางนะฉันกำลังจะปล่อยวางนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไม่ฝึกจะได้ไหมไม่ได้นะจิตของเราก็จะไม่คุ้นชินนะไม่คุ้นชินเราต้องฝึกนะคุยกับตัวเองพูดดีๆกับตัวเองนะอยากจะอวยพรอะไรดีๆกับตัวเองนะอาจจะพูดเรื่องของร่างกายเราก็ได้นะนะขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันนะที่แบบยังอยู่กับฉันดีๆมาตลอดตั้งแต่เกิดจนโตมาเนี่ยฉันยังไม่เคยขอบคุณเซลล์เลยนะวันนี้ฉันขอขอบคุณเซลล์นะเซลล์ในร่างกายของฉันทุกๆเซลล์เลยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอยากจะบอกเซลล์ในร่างกายทุกเซลล์เลยว่าฉันรักเธอนะขอบคุณเธอทุกอย่างเลยที่ทำให้ฉันเนี่ยยังใช้ชีวิตได้อยู่ต่อไปแล้วก็ทำให้ฉันมีประโยชน์นะต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นต่อไปนะครับต่อไปนี้ฉันจะดูแลร่างกายของฉันดูแลเซลล์ของฉันอย่างดีเลือกทานอาหารที่ดีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพใจของฉันบริหารอารมณ์ใจของฉันเนี่ยบริหารใจของฉันให้เบาให้สบายให้เป็นสุขนะครับแล้วก็ขอโทษในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะอวัยวะจ๋าเซลล์จ๋านะอะไรที่ฉันทำไปกินไปโดยที่ไม่มีสติหรือว่าอาจจะไม่เคยแบบนึกถึงเธอเลยเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์จ๋าเนี่ยร่างกายของฉันจ๋าฉันขอโทษนะให้อภัยฉันด้วยเนาะต่อไปก็มาดูแลกันและกันเนาะดีมะให้ฉันมีความสุขให้เธอมีความสุขนะดูแลสุขภาพใจแล้วก็กายกันต่อไปนะเนี่ยเคยขอบคุณตัวเองไหมเคยบอกรักเซลล์ไหมครับเคยขอโทษเซลล์ไหมบางคนบอกต้องขอโทษเซลล์ในร่างกายเลยใช่ไหมคะลองขอโทษดูสิเซลล์ก็จะฟังไหมนะลองคุยดูนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเซลล์ไม่ได้ยินหรอกอันนั้นก็แล้วแต่คุณนะลองไปดูนะเรื่องของพลังจิตนะจิตอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นจิตคิดเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นอะไรที่ทำให้ใจเบาใจสบายจะเป็นสุขฝึกไปเถอะครับอย่าไปซีเรียสกับชีวิตนะไอ้ที่ซีเรียสน่ะเก็บมาเยอะแล้วปล่อยวางให้เป็นนะต้องรู้จักปล่อยวางถ้าปล่อยวางไม่เป็นก็พูดเลยฉันปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางนะฉันเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ให้อภัยปล่อยวางจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขไม่เชื่อลองคุยกับเซลล์ดูซินะบางคนบอกครูขาหนูเคยคุยกับเซลล์แล้วค่ะเขามาขายของอะค่ะขายอะไรอะเธอนั่นไม่ใช่เซลแบบนั้นเซลในร่างกายโอ้ยนะเธอนี่นะเสร็จเช้าเลยนะเธอนะเซลในร่างกายนะครับหรืออวัยวะในร่างกายเนี่ยเราต้องหัดพูดกับเขานะพูดกับเขาดีๆพูดด้วยใจเบาๆใจสบายจะเป็นสุขเหมือนเราคุยกับตัวเองนั่นแหละนะการคุยกับตัวเองในด้านบวกๆบ่อยๆก็จะทำให้ใจเรานั้นเบาแล้วก็สบายแล้วก็เป็นสุขได้ง่ายนะเมื่อใจเราเบาใจสบายใจมีสุขเราจะมีเวลาเอาใจเบาๆของเราเนี่ยไปรับสัมผัสพลังงานด้านบวกๆที่มีมากมายรอบตัวเราได้ครับ
แต่ถ้าเรายังไม่ทําให้ใจเบาใจสบายนะใจแบบเครียดเกรงๆโกรธๆเศร้าๆนะเราจะมีเวลาเอาใจเบาๆของเราเนี่ยว่างๆเนี่ยไปมองเห็นไปรู้สึกถึงเรื่องดีๆได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกวางใจให้เป็นเนาะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่การจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2นะขอให้ทุกคนนะครับมองตาตัวเองที่หน้ากระจกเงาได้เลยตอนนี้นะครับแล้วก็นั่งพิงเก้าอี้ด้วยท่าสบายๆมือวางไว้ที่หน้าตักนะครับมือวางไว้ที่หน้าตักพร้อมที่จะจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3นะครับอ่ะนะใครนะครับที่ติดภารกิจทำภารกิจส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ก็ให้คุณทำภารกิจส่วนตัวไปได้เลยนะครับไม่ต้องหลับนะไม่ต้องหลับตานะครับคุณก็ทำภารกิจส่วนตัวไปได้เลยเนาะวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับขอทุกคนนะครับเปิดลำโพงโทรศัพท์เอาไว้หรือว่าใส่หูฟังนะครับแล้วก็นั่งพิงเก้าอี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ติดภารกิจนะแล้วก็มือวางไว้ที่หน้าตักนะครับมือวางไว้ที่หน้าตักฟังเสียงครูนะครับฟังเสียงครูต่อไปนี้เป็นการจูนกระแสจิตเพื่อให้ชีวิตนั้นดีขึ้นทุกทางดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปในทุกๆทิศทุกทางด้วยแนวด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ Mind Science นะครับหลายคนนั้นพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวเองกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับอันนี้ครูก็ยินดีด้วยนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็มองหน้าตัวเองที่ในกระจกนะเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตสเต็ปที่2แล้วก็สเต็ปที่3นะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขขณะที่คุณหลับตาลงเบาๆนั้นให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าพลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณทันทีนะครับเมื่อครูนับเลข3ถึงเลข1แล้วให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆขณะที่คุณหลับตาลงเบาๆนั้นให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าพลังจิตของคุณนั้นได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณทันทีนะครับ3 2 1หลับตาลงเบาๆนะครับหลับตาลงเบาๆด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขนะต่อไปนี้ครูจะเคาะโบร3ครั้งนะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังช่วยรวมพลังจิตของคุณนั้นมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะต่อไปนี้3ครั้งสามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับขณะนี้พลังจิตของคุณนั้นได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเรียบร้อยแล้วให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1 นะครับต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1 นะครับเซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกด้วยอารมณ์เบาๆสบายๆลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะครับพ่นออกมาให้หมดลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่ได้เลยหายใจเข้าทางจมูกนะครับสบายๆลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากครับลมหมดแล้วห
หายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกสบายสบายดีมากนะครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากแล้วครับช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะครับพ่นออกมาให้หมดดีมากให้คุณหายใจตามจังหวะการหายใจของตัวคุณเองนะครับให้คุณหายใจตามจังหวะการหายใจของตัวคุณเองหายใจแล้วคุณต้องรู้สึกเบาๆสบายๆนะครับถ้าคุณหายใจถูกหลักคุณจะหายใจแล้วคุณรู้สึกเบาสบายๆดีมากนะครับหายใจเข้าทางจมูกครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากดีมากนะครับให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวกับคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับให้คุณเพิ่มพลังจิตด้วยตัวเองโดยการใช้เทคนิคนี้นะไปอีกสักพักนะครับเสียงครูนั้นจะเงียบลงเสียงครูนั้นจะเงียบลงนะครับดีมากนะครับดีมากนะหลายคนลมเริ่มเบาลมเริ่มละเอียดมากขึ้นนะครับคุณสามารถสังเกตลมหายใจของตัวคุณเองได้ว่าลมหายใจคุณนั้นจากหยาบค่อยมาละเอียดจากยาวค่อยมาสั้นหรือว่าจากสั้นไปยาวหรือจากละเอียดไปหยาบคุณสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับลมหายใจคุณนั้นจะเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากๆต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวกับคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าและออกผ่านทางจมูกของคุณนะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าและออกผ่านทางจมูกของคุณนะครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกนะครับดีมากในเซตนี้ลมหายใจคุณจะเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากนะครับยิ่งลมหายใจคุณนั้นเบาละเอียดมากเท่าไหร่พลังจิตของคุณก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับให้คุณฝึกใช้เทคนิคนี้เพิ่มพลังจิตด้วยตัวคุณเองไปอีกสักพักนะครับให้คุณฝึกใช้เทคนิคนี้เพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองไปอีกสักพักนะครับเสียงครูนั้นจะเงียบลงเสียงครูนั้นจะเงียบลงครับ
ดีมากนะครับดีมากนะต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับเซตที่3ให้คุณหายใจเข้าและออกผ่านทางจมูกของคุณนะครับแล้วให้คุณจินตนาการว่าเวลาคุณหายใจเข้านั้นเหมือนมีควันสีขาวสะอาดสะอาดเข้าไปซึ่งควันสีขาวสะอาดสะอาดนั้นทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายคุณนั้นรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายนะครับหายใจออกให้คุณจินตนาการหรือว่ารู้สึกว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากชีวิตของคุณไปพร้อมกับควันดำๆนะครับทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปควันสีขาวสะอาดๆนั้นทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตความกังวลใจในอนาคตหรือแม้แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆให้คุณอนุญาตนะครับให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับดีมากหายใจเข้าควันสีขาวสะอาดๆทำให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกเหมือนมีควันสีดำๆออกมานำความเครียดความกังวลความทุกข์ใจใดๆทั้งหมดทั้งมวลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นไหลทิ้งออกจากใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนะครับให้คุณหายใจด้วยเทคนิคนี้เพื่อเพิ่มพลังจิตตัวเองไปอีกสักพักนะครับให้คุณหายใจโดยใช้เทคนิคนี้เพื่อเพิ่มพลังจิตตัวเองไปอีกสักพักนะครับเสียงครูนั้นจะเงียบลงเสียงครูนั้นจะเงียบลงครับดีมากนะครับดีมาก
ต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อคุณนับถึงเลข1แล้วให้คุณสามารถโยกพลังจิตของคุณหรือว่าจูนกระแสจิตของคุณนั้นมาไว้ในฝั่งของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณครับ3 2 1ให้คุณเชื่อมั่นได้ว่านับจากวินาทีนี้ไปคุณสามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณนั้นเชื่อมโยงพลังงานด้านบวกเติมเต็มเข้าสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณและก็คนรอบตัวคุณได้นับจากวินาทีนี้ไปต่อไปนี้เป็นการจูนกระแสจิตในสเต็ปที่3ระหว่างที่จูนกระแสจิตนี้คุณสามารถลืมตาหลับตาลืมตาหลับตากี่ครั้งก็ได้เท่าที่ใจของคุณต้องการและแม้กระทั่งคุณมีภารกิจใดๆที่คุณต้องทำแล้วคุณสามารถลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นแล้วก็ลุกขึ้นไปทำภารกิจของคุณได้อย่างสบายใจนะครับด้วยกำลังใจและก็กายที่มีความสุขมากๆนะครับเสียงอื่นใดก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณเสียงอื่นเหล่านั้นคอยสนับสนุนให้ชีวิตของคุณนั้นจูนกระแสจิตได้อย่างสำเร็จทุกๆประการระหว่างจูนกระแสจิตนี้คุณสามารถพูดตามประโยคด้านบวกเพื่อจูนแล้วก็เติมเข้าไปในจิตของคุณชีวิตของคุณจิตวิญญาณของคุณนะครับประโยคใดก็แล้วแต่ที่มีคำว่าคุณหรือมีคำว่าฉันทุกประโยคเหล่านั้นล้วนจูนกระแสจิตของคุณให้ชีวิตนั้นดีขึ้นทุกทิศทุกทางนะครับด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิต Mind Science นะครับความสุขความสำเร็จความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวมันเป็นปาฏิหาริย์ต่างๆหรือแม้แต่เรื่องราวมันเป็นสิริมงคลก็ปรากฏขึ้นรอบตัวคุณคนรอบตัวคุณในทุกๆวันฉันรักตัวเองเป็นแล้วพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากนะครับพูดออกเสียงนะฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากนะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆต่อไปนี้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากลุ่มประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะครับลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองทุกวันฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วดีมากนะครับพูดออกเสียงนะครับฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วดีมากนะครับพูดออกเสียงนะครับฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันมีความสุขในทุกวันฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันเป็นรอบตัวได้อย่างง่ายๆสม่ำเสมอฉันเป็นคนที่มีความสุขได้ในทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกเวลาทุกโอกาสฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉัน
คนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันเป็นคนอารมณ์ดีง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกวันทุกวันฉันเป็นคนอารมณ์ดีง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกวันทุกวันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของฉันปรากฏขึ้นทุกวันและสม่ำเสมอรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของฉันปรากฏขึ้นทุกวันและสม่ำเสมอนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณมีความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณมีความสุขสมดุลสมบูรณ์มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงใบหน้าของคุณนั้นอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามมีสุขภาพดีเสมอผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามมีสุขภาพดีเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณคิดลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยด้วยใจเบาใจสบายใจเป็นสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งท
ทุกคราไปนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณคิดและลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขจนความสำเร็จในชีวิตคุณนั้นปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณภาคภูมิใจในตัวเองคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกวันคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกวันวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปนับจากวินาทีนี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณนับจากวินาทีนี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวอันเป็นสิริมงคลปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้
ทุกครั้งนับจากวินาทีนี้ไปคุณตัดสินใจรับความโชคดีเข้ามาแล้วในชีวิตนับจากวินาทีนี้ไปคุณตัดสินใจรับความโชคดีเข้ามาไว้ในชีวิตชีวิตของคุณกำลังดีขึ้นในทุกทางชีวิตของคุณกำลังดีขึ้นในทุกทางคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนับจากเวลานี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1คุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกส.สลากอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายๆคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากทกส.สลากอื่นใดลอตเตอรี่อื่นใดรางวัลที่1ทั่วโลกได้อย่างง่ายดายคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคุณเสมอ You believe in miracle. Miracle comes to you. You don't know where it's come from. You believe it always comes to you. You are money.Magnet. You are miracle magnet. You attract money. You can make them stop money. Money is easy to make. You enjoy makingMoney. Money comes easily to you. Money flows to you. Today, you will make magic happen. Today, we will make magic happen.Today, you will make miracle happen. Today, we will make miracle happen.จูนกระแสจิต
ปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตพลังงานนั้นบวกทั้งหมดนี้ฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณฝังชิปเข้าสู่ subconscious ของคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าสู่จิตวิญญาณและชีวิตของคุณต่อไปนะครับ3 2 1ฝังชิปเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณฝังชิปเข้าสู่ subconscious ของคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าสู่ชีวิตของคุณต่อไปคุณสามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณอย่างเป็นผู้มีสติเป็นผู้รู้จูนกระแสจิตรับพลังงานด้านบวกด้านความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวอันเป็นสิริมงคลนั้นถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวคุณถาโถมเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณได้ในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าพลังงานดีกว่าเติมเต็มเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณชีวิตของคุณสับคอนเชียสของคุณต่อไปเพื่อให้คุณสามารถดึงพลังศักยภาพที่แท้จริงในจิตของคุณนั้นออกมาใช้ให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของคุณครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณต่อไปสำหรับคนที่หลับตานะครับครูจะนับเลข1ถึงเลข5นะครับเมื่อครูนับถึงเลข5แล้วให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายนะครับยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจนะอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกที่อยู่ด้านหน้าของคุณสบตาตัวเองมองตาแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วครับตั้งใจนะครับตั้งใจ 1. ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 2.ระบบทางเดินหายใจของคุณระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของคุณและทุกๆระบบทั้งภายในและภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรง 3. หัวใจของคุณกลับมาเต้นด้วยความถี่ความสุขสมบูรณ์สมดุลแข็งแรงจิตของคุณเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขจิตของคุณเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายหัวใจของคุณยิ้มได้มีรอยยิ้มแฝงอยู่ในทุกอนุหัวใจของคุณเรียบร้อยแล้วสมองปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดและอวัยวะภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่แห่งความสุขสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีมีรอยยิ้มแฝงอยู่ในทุกอวัยวะทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 4.
ใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนในตาของคุณยิ้มได้ใครก็ตามที่ได้สบตาคุณได้มองแววตาคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีรับเรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆเข้าสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนตัวคุณเองยังรู้สึกประหลาดใจหูของคุณได้ยินเสียงพลังงานด้านดีด้านบวกเสียงที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณสนับสนุนให้ชีวิตของคุณนั้นดึงศักยภาพที่แท้จริงนั้นออกมาใช้ให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและคนรอบตัวคุณได้ในทุกๆวันปากของคุณมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณจึงใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณล้วนเป็นพลังงานนั้นบวกที่คอยส่งเสริมชีวิตคุณเองสนับสนุนชีวิตของคุณเองให้ก้าวหน้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นให้สำเร็จตามสิ่งที่ตนปรารถนาทุกประการและคำพูดของคุณนั้นยังคอยสนับสนุนผู้อื่นส่งเสริมผู้อื่นให้ดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเหล่านั้นเพื่อคนเหล่านั้นเกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีรับเรื่องราวบริหารเข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นผ่านคำพูดของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีรับเรื่องราวบริหารต่างๆเรื่องราวอันเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ถาโถมเข้าสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจสมองของคุณมีความจำดีเลิศในด้านดีด้านบวกหากคุณต้องการจดจำพลังงานด้านบวกเรื่องใดคุณสามารถจดจำได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกและเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการรื้อฟื้นความทรงจำที่เป็นพลังงานด้านบวกต่างๆคุณสามารถรื้อฟื้นความทรงจำเหล่านั้นเพียงแค่พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันจำได้ฉันจำได้ฉันจำได้ข้อมูลแห่งความทรงจำต่างๆในด้านบวกนั้นก็พรั่งพรูออกมาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้นานทันทีทันในโอกาสที่คุณต้องการทุกครั้งทุกคราไปนับจากวินาทีนี้ไปจิตใต้สำนึกของคุณจงฟังทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญญาณยืนยันชีวิตคุณว่าคุณกำลังใช้พลังจิตของคุณนำทางชีวิตของคุณนั้นให้พบเจอเรื่องราวที่เรียกว่าความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวอันเป็นสิริมงคลให้ถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของคุณถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวคุณถาโถมเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณผ่านการรู้ตัวรู้ตนในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตัวเองทุกครั้งทุกคราไปเมื่อครูนับเลข1ถึงเลข5แล้วนะครับให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือ1กุมไว้ที่หัวใจนะครับอีกมือ1แตะไปที่กระจกสบตาตัวเองแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วนะครับตั้งใจนะครับ1
2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายแม่ขนลุกเลยยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจเราอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับกระจกเงานะมองตาตัวเองยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือหนึ่งนะครับแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วแม่ขนลุกเลยวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอีกแล้วว้าววันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวฉันอีกแล้วยินดีด้วยนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองเป็นแล้วว้าวขนลุกไหมครับพูดออกเสียงนะฉันรักตัวเองยินดีด้วยนะครับฉันภูมิใจในตัวเองสบตาตัวเองไว้นะครับฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วยินดีด้วยนะครับฉันภูมิใจในตัวเองนะฉันให้อภัยตัวเองกูดนะครับฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วว้าวฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วโอ้ยขนลุกฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันเป็นง่ายดายรอบตัวฉันสม่ำเสมอโอ้ว้าวขนลุกไหมฉันมีความสุขแล้วนะฉันเป็นคนโชคดีแล้วมองตาตัวเองด้วยนะฉันเป็นคนโชคดีฉันตัดสินใจรับความโชคดีทุกรูปแบบให้เข้ามาสู่ชื่อของฉันนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายพูดออกเสียงเลยนะฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายพยายามสบตาตัวเองที่หน้ากระจกนะครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายขนลุกไหมครับฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายสื่อสารเข้าไปในจิตของคุณนะครับฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายดีมากนะครับคุณดำดาวนะฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขยินดีด้วยนะครับจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนับจากวินาทีนี้ไปฉันตัดสินใจให้ชีวิตของฉันนั้นดีขึ้นในทุกๆทางนับจากวินาทีนี้ไปฉันตัดสินใจให้ชีวิตของฉันดีขึ้นทุกๆทางพูดออกเสียงนะครับนับจากวินาทีนี้ไปฉันตัดสินใจให้ชีวิตของฉันนั้นดีขึ้นในทุกๆทางขอบคุณขอบคุณขอบคุณรักรักรักฉันรักตัวเองฉันรักเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันฉันสำนึกรู้คุณต่อลมหายใจของตัวฉันเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณรัก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 แม่ขนลุกเลยนะครับขอบคุณนะครับพลังงานดีๆนะครับแล้วก็ยินดีด้วยกับคนที่ได้จูนกระแสจิตในเช้าวันนี้เนาะวันนี้ M123 แล้วนะครับ M123 แม่เราก้าวมาไกลจนถึง
ครั้งที่123แล้วเนาะหลังจากที่คุณไม่ได้จูนมาตั้ง7เดือนนะครับ7เดือนกว่าๆเนาะตามคำเรียกร้องให้กลับมานะจูนกระแสจิตเมื่อวานนี้หลายคนก็ปังใช่ไหมยินดีด้วยกับคนที่ปังเนาะเมื่อวานวันอะไรคะวันพลังจิตโลกใช่ไหมวันพลังจิตของประเทศไทยนะคนใช้พลังจิตกันทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะว่าฉันต้องถูกลอตเตอรี่กันทั่วหน้าใช่ไหมบางคนก็ลุ้นกันตัวโกรงเลยทีเดียวนะบางคนได้เราก็ยินดีกับเขาเนาะคนไหนยังไม่ได้ก็ทุกอย่างมีจังหวะเวลาเนาะนะอย่าซื้อแล้วให้ตัวเองเครียดนะฮะถ้าซื้อลอตเตอรี่แล้วเครียดอย่าไปซื้อนะครับซื้อสลับความเสี่ยงไว้ดีกว่าสลับตกสอไว้นะแต่ถ้าคนถ้าอยากจะลุ้นลอตเตอรี่ก็ซื้อไปแล้วให้ตัวเองพอมีลุ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องให้ตัวเองทุกข์ใจนะครับเตรียมรู้เข้าใจให้ปล่อยวางเนาะคนไหนโชคดีเมื่อวานนี้เราก็มีหน้าที่อะไรครับยินดีด้วยสาธุบุญด้วยบุญอะไรก็ตามที่ทำให้คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกเราก็ขอน้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นเพราะบุญนั่นแหละเพราะกุศลเหล่านั้นแหละทำให้คุณโชคดีไม่รู้คุณทำบุญอะไรมาเราจูน3สเต็ปแรกนะครับพิมพ์แบ่งปันพลังงานบวกๆของคุณออกมาบางคนบอกครูขาหนูรู้สึกขนลุกจ้ะนะครับหนูปิติใจน้ำตาไหลเลยนะหนูรู้สึกว่าพลังไม่รู้มาจากไหนอ่ะเวลาบอกรักตัวเองแล้วพลังเยอะมากรู้สึกว่าเซลล์นี้มีความสุขมากๆเลยนะครับเคยเห็นเซลล์มีความสุขป่ะเคยเห็นเซลล์ยิ้มมะอยากให้เซลล์ยิ้มมาถ้าอยากให้เซลล์ในร่างกายยิ้มจงยิ้มซะยิ้มหล่อๆยิ้มสวยๆรับรองเซลล์ยิ้มตามหมดแหละเวลาคุณยิ้มที่ปากเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณนะเขาก็ยิ้มไปด้วยนะเชื่อป่ะไม่เชื่อลองยิ้มดูสิแล้วมองไปที่มือของคุณยิ้มเปล่าวะมองหารอยยิ้มที่มือให้เจอไหนว่ารอยยิ้มครูนี่มั่วจริงไม่เห็นมีรอยยิ้มเลยใจรู้สึกจิตะไม่ได้ใช่ตานอกอย่างเดียวแล้วนะอ่ะใครรู้สึกยังไงในการจูนกระแสจิต3สเต็ปแรกนะครับพิมพ์มาเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายนะครับในการฝึกให้เราเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากมีมั้ยครูก็อยากมีเหมือนกันนะอ่ะต้องฝึกเยอะใช่มั้ยอ่ะนะครับโค้ชสาบอกว่าวันนี้ M123 ค่ะมีความสุขมากรู้สึกใจเบาใจสบายรักตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณครูด้วยค่ะยินดีด้วยกับโค้ชสาด้วยเนาะอ่ะเห็นไหมคุณรู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะพิมพ์มาเลยจ้านะครับจะได้รู้ว่าคุณรู้สึกเยี่ยงนั้นจริงจะมาจะได้ตอกย้ำเข้าไปในจิตว่าฉันรู้สึกดีจริงๆนะวันนี้จูนกระสาจิตไม่ธรรมดานะคะเมื่อวานก็ปังค่ะเมื่อวานไม่ปังไม่เป็นไรค่ะงวดหน้ายังมีค่ะบางคนบอกใช่ไหมสู้ไหวนะจ๊ะอ่ะนะครับคุณโลตัสบอกว่าใจเบาๆใจสบายสมองโปร่งแล้วก็โล่งมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณครูค่ะอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะที่ลุกมาจากที่นอน6โมงเช้าเราจูนกระแสจิตตั้งแต่6โมงเช้าอ่ะช่วงแรกครูจะเปิดคลิปเสียงของครูนะเป็นคลิปเสียงคลื่นอธิษฐานจิตระหว่างที่คุณฟังคลื่นเสียงอธิษฐานจิตที่ครูพูดไปเนี่ยให้คุณพิมพ์ประโยคพลังงานบวกๆออกมาเพราะอยู่ในช่วงคลื่นอธิษฐานจิตนะครับคุณธนิดาบอกว่าขอบคุณครูมากๆค่ะขอบคุณตัวเองด้วยนะครับคุณธนิชาบอกว่าขอบคุณครูค่ะขอบคุณตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับคุณกันทรรัตน์แหมเมื่อวานก็ถูก3ตัวตรงเลยนะไม่บอกเพื่อนเลยบ้างนะ3ตัวตรงเลยนะแม่รับไปเลยไม่รู้กี่ล้านแล้วเนี่ยนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะคุณกันทรรัตน์บุญอะไรมาที่ทำให้เธอถูก3ตัวตรงเป๊ะๆทั้งโต๊ะทั้งแต่งพูดได้ยังไงเดี๋ยวตำรวจจับปะเนี่ยนะก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลเหล่านั้นแล้วก็ขอก๊อปปี้ความโชคดีในการถูกทั้งตอนแต่แต่งและ3ตัวตรงนี้มาสู่พวกเราด้วยจุบเบาใจสบายจะไม่สุขเนาะดีปะแม่ถูกไม่บอกกันเลยนะเนี่ยนะยินดีด้วยกับคุณกันกัทรรัตน์นะครับนี่มาเรียนกับครูทุกเช้าเลยนะถ้าตอนดึกครูมีไลฟ์ก็มาเรียนนะเนี่ยคุณเนี้ยอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคุณกัทรรัตน์กำแพงเนี่ยนะครับวันนี้บอกว่ามีปิติใจมากๆค่ะแล้วก็ยิ้มได้ทุกที่เวลาเลยแหละตอนนี้ยิ้มแล้วเซลล์ยิ้มเชื่อไหมเซลล์ยิ้มได้นะครับคุณตุ๊กเนโกบอกว่าอะไรครับคุณตุ๊กเนโกบอกว่ามีความสุขมากกับครูขาวันนี้นะขอบคุณครูมากค่ะขอบคุณตัวเองที่ตื่นมาทำสิ่งดีๆแล้วก็มารับพลังงานดีๆนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแป๊บหนึ่งพิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยนะThank you.
พิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่การจูนกระแสจิตในสเต็ปสุดท้ายเนาะนะครับสเต็ปนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับสำคัญไม่แพ้กันเนาะคุณน้ำบอกว่าขอบคุณครูมากค่ะนะขอบคุณตัวเองด้วยค่ะที่ตื่นมารับพลังงานดีๆในตอนเช้าๆนะครับแล้วก็ช่วงประโยคสุดท้ายน้ำตาซึมค่ะเกือบจะร้องไห้แล้วก็คุณครูรักตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะนะครับยินดีด้วยนะครับครูแอดบอกว่าวันนี้รักตัวเองมากฝุดๆเลยค่ะครูขาขอบคุณขอบคุณค่ะอาจารย์นะครับคุณพึ่งบอกว่าใจเบาใจสบายใจเป็นสุขค่ะคุณพึ่งสุทธิสาเนี่ยนะมีความสุขแล้วก็สมองโปร่งโล่งมีพลังมากๆค่ะขอบคุณครูค่ะขอบคุณตัวเองด้วยล่ะนะครับคุณเบนซินนะครับประภาพรบอกว่าใจสงบใจเบามากมายครูรู้หรือยังรู้แล้วจ้ะอ่านแล้วจ้ะนะครับคุณน้อยนะครับคุณหน่อยนะนี่คุณหน่อยใช่ไหมไม่ใช่คุณน้อยใช่ไหมคุณหน่อยบอกว่ายินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ถูกลอตเตอรี่นะครับถูก3ตัวตรงโต๊ดๆเนี่ยนะนะครับคุณช่อทีบอกว่ายินดีด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกุศลแล้วก็การแบ่งปันนะคะแล้วขอก๊อปปี้ความโชคดีด้วยค่ะกูดนะครับครูใหญ่ยินดีด้วยกับคุณกันธรัตน์นะครับคุณกันธรัตน์บอกว่าฟังคลิปครูซ้ำก่อนเข้าฟังหวยค่ะปังเลยอีๆนะยินดีด้วยนะครับครูใหญ่พร้อมเข้าสู่เต็ป4แล้วนะครับคุณวิบก็มาในวันนี้นะครับคุณวิบบอกว่าขอบคุณกับโค้ชขอบคุณสุดหัวขอบคุณหัวใจตัวเองรู้สึกมีความสุขที่สุดยิ้มสวยๆนะครับให้กับตัวเองแล้วก็ทุกๆคนที่เห็นรอยยิ้มของวิบให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปค่ะไอ้ยะนะครับทุกครั้งที่ฉันยิ้มทุกครั้งที่ฉันหัวเราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของฉันทำให้ผู้คนที่ได้สบได้อะไรได้มองเห็นและยินเสียงคนเหล่านั้นก็เกิดความสุขเกิดความสำเร็จเกิดความโชคดีเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ถาโถมเข้าไปสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นผ่านรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของฉันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนตัวฉันเองยังรู้สึกประหลาดใจโอ้ยขนลุกคุณเคยพูดแบบนี้กับตัวเองบ้างป่ะให้พรตัวเองด้วยแล้วก็ให้พรคนอื่นไปในตัวด้วยเคยมั้ยอย่าเอาแต่เข้าข้างตัวเองล่ะแบ่งให้คนอื่นบ้างเวลาพูดกับตัวเองนี่นะฉันแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวันโอ้ว้าวคนลุกมาฉันแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกๆวันไม่น่าล่ะเมื่อวานปังกันทั่วหน้าอินบ็อกซ์กระจายเลยนะยังไม่มีเวลาทยอยมาอะไรครับมาแบ่งปันเนาะเมื่อวานก็ขอบคุณมากๆนะคนไหนที่ถูกปังถูกหวยถูกลอตเตอรี่โชคดีเรื่องการเรื่องงานก็มีนะขอบคุณที่อินบ็อกซ์เข้ามาเนาะนะครับเราก็มีหน้าที่ยินดีด้วยนะครับจะมาคุณชนานาถนะครับบอกว่าวันนี้รู้สึกรักตัวเองค่ะในการจูนกระแสจิตกับครูตั้งแต่เช้ามาเนาะแล้วก็รักครอบครัวด้วยว้าวนะครับใจสงบขึ้นขอบคุณครูมากค่ะเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณตัวเองด้วยค่ะคุณชอบที่บอกขนลุกค่ะคุณวิบก็ขนลุกจะมาไอ้ยะเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านอินบ็อกซ์คนนี้ก่อนเมื่อวานนี้เธอนะจัดเต็มมากๆเลยนะครับขออนุญาตอ่านอินบ็อกซ์ท่านนี้นะครับในไลน์นะครับจะเจอมั้ยเนี่ยนะครับต้องมานั่งไล่เรียงนะว่าคนไหนเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งนะนึกหน้าก่อนเพราะไล่เยอะมากนะครับคืออ่านของคนเนี้ยเขามีอารมณ์สุนทรีมากๆเลยอ่ะในการชื่อคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมากๆเลยอ่ะนะอินบ็อกซ์มานี้แบบพลังเยอะเลยอ่ะคนนี้หรือเปล่านี่เขาพิมพ์มาแบบนี้ครับขออนุญาตคุณพัทนะครับคุณพัทเนาะมาแบ่งปันพลังงานบวกๆคุณพัทจากเมืองกรุงเทพนะครูขออนุญาตตรงนี้แล้วกันนะคุณพัทเนี่ยเขาส่งคลิปนี้มาให้ครูนี่เห็นคลิปนี้ไหม
หน้าคุ้นๆไหมคนเนี้ยผู้ชายคนนี้หน้าคุ้นมากๆเลยเขาส่งคลิปนี้มานะครับเป็นจูนกระแสจิตครั้งที่111เป็นคลิปใน YouTube นะครับเป็นคลิปใน YouTube oh sorry เห็นชื่อซะขนาดนั้นนะครับคุณพัดพิมพ์อินบ็อกซ์มาเมื่อวานนี้ตอน10โมงเช้านะครับขอบคุณมากๆเขาพิมพ์มาว่าโค้ชคะฟังให้ดีนะตั้งใจรู้จักคนคนนี้หรือเปล่าคะคนที่อยู่ใน YouTube เนี่ยที่ส่งลิงก์ให้ครูดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพี่ชอบฟังเขามากเลยนะอยากจะออกเสียงนะยาวๆว่านะก็คืออยากจะบอกว่าพี่ชอบฟังเขามากเลยนะนะครับยาวๆนะก็กลัวเอกภาษาไทยมาทวงแล้วก็พิมพ์เขาว่าเลข5หลายๆตัวสงสัยกลัวครูจะทวงมั้งเอกภาษาไทยใช่มั้ย ครูชอบพูดว่าครูเอกภาษาไทยนะแต่ครูไม่ได้เอกภาษาไทยครูจบวิศวะมานะครับไม่ได้เอกภาษาไทยใดๆทั้งสิ้นนะแต่ครูชอบบอกว่าครูเอกภาษาไทยเนาะชอบจำเอาไว้ว่าตอนม.2เคยท็อปวิชาภาษาไทยไงก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะเอกภาษาไทยไปแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโค้ดลองเปิดฟังคลิปนี้ดูนะคะนี่มีการบอกให้เราเปิดฟังคลิปตัวเองอีกนะนะโค้ดลองฟังดูสิคะเนี่ย M111 จูนกระแสจิตเนี่ยนะครับฟังเพลินม่วนหลายฟังแล้วอารมณ์ดีมีความสุขได้พลังดีๆนะถ้ารู้จักคนในคลิปนี้ฝากบอกเขาด้วยนะคะดูอารมณ์เขาสินะถ้ารู้จักในคนในคลิปนี้ฝากบอกเขาด้วยนะคะว่าพี่และทุกคนในครอบครัวขอบคุณค่ะเขาน่ารักมากนะครับให้บุญรักษาพระคุ้มครองเทพเทวาคอยปกป้องตลอดเวลานะคะโอ้โหแล้วก็ยังพิมพ์มาอีกว่าอารมณ์ดีเพราะมีความสุขขอหยอกนิดนึงนะคะครูก็เลยพิมพ์ตอบกลับครูก็เลยพิมพ์กลับตอบไปว่าคุ้นๆ นะครับคนในคลิปเนี้ยนะครับเขาก็อารมณ์ดีนะส่งพลังงานมาเขาบอกว่าครอบครัวฟังแล้วมีความสุขมากๆนะขอบคุณคุณพัทนะครับคุณพัทนะครับที่มาแบ่งปันพลังงานดีๆตอนเช้าๆแบบนี้นะครับครูก็ขออนุญาตนำข้อความที่เราที่คุยอินบ็อกซ์มาที่ครูเนี่ยมาแบ่งเป็นแสงสว่างให้เรามีรอยยิ้มกันเนาะในวันนี้นะครับเป็นไงฟังแล้วมีรอยยิ้มปะใครมีรอยยิ้มพิมพ์คำว่ายิ้มมาเลยจ้านะครับแต่บ้าแค่นี้เราก็มีรอยยิ้มแล้วนะในการใช้ชีวิตเนี่ยนะถูกไหมความสุขมีมากมายรอบตัวคุณนะคุณจูนให้เจอเจอจูนจูนมาให้เจอนะครับอย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางนะอ่ะเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตในสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4ฝึกให้เรามีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์อยากมีไหมครูก็อยากมีเหมือนกันแหละนะครับครูเพิ่งอยู่ขั้นอนุบาลเนี่ยยังไม่เข้าอนุบาล1เลยนะครับยังต้องฝึกอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาจูนกระแสจิตในสเต็ปที่4กันมา1ชั่วโมง36นาทีแล้ววันๆนึงผ่านไปเร็วมากเลยนะครับนี่เดือนอะไรแล้วเนี่ยเดือน5แล้วนะเดือนหน้าก็ครึ่งปีแล้วนะจ๊ะเหลือเวลาครึ่งปีก็จะพ้นปีนี้แล้วเวลาจะเหลืออีกถึงครึ่งชีวิตมั้ยที่ฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนานแค่ไหนบางคนแบบเกินมาครึ่งชีวิตแล้วตอนนี้ครูอายุเกินมาครึ่งชีวิตแล้วใช่มั้ยเฮ้ยจะอายุ20เองจะมาเกินครึ่งชีวิตได้ยังไงเพราะฉันสตาร์ทตัวเองไว้ที่20แล้วนะครับเพราะล่ะนะครับลองเอาอายุเฉลี่ยของคนที่เรารู้จักมาสิญาติเราอะนะครับว่าอายุเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างแล้วเรามาดูซิว่าตอนนี้ฉันเกินครึ่งชีวิตฉันหรือยังแล้วเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งชีวิตอะครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเคยฟังไหมนะครับแม้ถ้าครูร้องเพลงตอนเช้าก็จะกระไรอยู่เสียงไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่เคยฟังไหมฮะเดี๋ยวครูร้องเพลงให้ฟังนิดนึงครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต่อให้นอนเสียดายไปจนตายมันก็เท่านั้นเหลืออีกหนึ่งชีวิตที่มันยังต้องการคอยรักตัวเองกลับมาชีวิตจึงมีคุณค่ากว่านั้นเห็นไหมเคยฟังไหมเพลงนี้ลองไปเปิดฟังดูนะไม่ได้ร้องนานแล้วแม่จำโน้ตจำอะไรก็ผิดบ้างขอไว้นิดนึงนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตกันจะบอกเลยว่าชีวิตเราเนี่ยเกินมาครึ่งชีวิตกันแล้วนะบางคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเปลี่ยนร่างจะเปลี่ยนร่างเนี่ยร่างใหม่มีรอหรือยังนะครับมีร่างใหม่หรือยังจ๊ะบางคนบอกต้องมีร่างใหม่เลยใช่ไหมครับครูขาเออ
แล้วเธอจะเปลี่ยนร่างไปเธอไม่มีร่างใหม่แล้วเหรอคะเธอต้องเปลี่ยนร่างแล้วนะเธอจะเปลี่ยนร่างไปเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งไหมหรือว่าเธอจะเปลี่ยนร่างไปเป็นเทวบุตรเทวดาหรือไปเป็นพรหมนะครับเลือกเอานะคะเลือกเอาวันนี้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของคุณสร้างร่างใหม่ของคุณให้เจิดจรัสขึ้นมานะครับอย่าให้อะไรครับโชคชะตากำหนดร่างใหม่ของคุณจงใช้ชีวิตของคุณอย่างมีสติในการกำหนดร่างใหม่ของคุณขึ้นมานะครับเพราะคุณเท่านั้นเป็นคนสร้างร่างของคุณขึ้นมาเองนะครับเชื่อไหมใหญ่พูดเยอะเจ็บคอนะครับเฮ้ยไม่ได้เจ็บคอนะเดี๋ยวเจ็บจริงๆนะอย่าพูดเยอะพูดเยอะมากไม่ได้ไม่ดีนะครับต้องพูดน้อยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตนะครับในสเต็ปนี้กันนะครับแปลงเนื้อด้วยวิตายละฉันแปลงเนื้อก็เหรอเนี่ยเนื้อเพลงใช่ไหมนะครับครูน้ำมนต์มาฟังครูอะไรร้องเพลงเหรอครูน้ำมนต์นี่แซวครูตลอดเลยนะเห็นอย่างนี้ครูก็เขินอยู่นะครูเป็นคนที่ขี้เขินนะเชื่อปะไม่หรอกเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากนะครับถึงมากที่สุดมาเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตกันนะครับคุณวิบอกว่าเตรียมร่างเป็นนางฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะไอ้ยะเดี๋ยวครับยินดีด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตในสเต็ปที่4นะครับสเต็ปสุดท้ายสำหรับคนที่ไม่ติดภารกิจนะคราวนี้อ่านเมนนิดนึงนะเขาบอกว่าคุณกันกนิษฐ์เนี่ยบอกว่าเช้านี้มีแต่เรื่องให้ได้ยิ้มค่ะแบ่งยิ้มให้กับทุกคนนะคะว้าวนะครับคุณวิบอกฟังค่ะฟังอะไรคะนะครับฟังเสียงครูไปแล้วใช่ไหมคุณพุทธพรบอกเคลิ้มกับครูกาเคลิ้มนี่เสียงครูใช่ไหมแม่ชมครูด้วยว่าครูร้องเพลงเพราะขอบคุณมากครับคุณพิมสุดาเนาะแม่คุณชอบทิพย์สงสัยจะชอบเพลงนี้ไปกดฟังได้เลยนะจ๊ะเพลงนี้เพราะนะมันทำให้เราได้แง่คิดฟังเพลงต้องฟังให้เรามีพลังเพลงอะไรก็ตามพยายามดึงชีวิตเราให้เราสูงขึ้นนะอย่าฟังให้เรารู้สึกแย่ตามเพลงนะคะเราต้องฟังแล้วดีขึ้นนะอ้าวคุณยุพินยังอยู่ใช่ไหมไม่แอบฟังครูนี่เองนะครับคุณน้ำบอกว่ามีความสุขจังเลยค่ะแอบได้ฟังครูร้องเพลงนั่นเองนะอ่ะว่ากันปะนะครับเตรียมร่างกันแล้วเนาะอ่ะเตรียมตัวเปลี่ยนร่างวันที่19วันเกิดโค้ชแม็กนะคะคุณยังอยู่เจียงใหม่อยู่จ้ะเดี๋ยวครับโอเคเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตสเต็ปสุดท้ายกันนะครับทีนี้นะครับเพื่อเรานะครับกลับมาที่ลมหายใจเข้าและออกของตัวเองนะครับหายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากหายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆดีมากอีก2รอบหายใจเข้าทางจมูกครับสบายๆลมเต็มแล้วค่อยๆพ่นออกมาทางปากครับอีกรอบหนึ่งนะหายใจเข้าทางจมูกครับลมเต็มแล้วค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะดีมากให้คุณหายใจผ่านทางจมูกของคุณทั้งขาเข้าและก็ขาออกนะเข้าจมูกออกจมูกด้วยอารมณ์เบาๆสบายๆใจเป็นสุขเดี๋ยวเราจะขอสรณะนะครับขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตของคุณเนาะนะเดี๋ยวกูขออนุญาตอัญเชิญรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะครับสรณะคือที่พึ่งอันสูงสุดนะครับแต่ละคนก็นะครับถ้าเราชาวพุทธเนี่ยนะคำว่าสรณะเนี่ยนะครับ
ก็คือที่พึ่งอันสูงสุดนะไม่มีที่พึ่งอันอื่นใดนอกจากสรณะนี้แล้วลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาอื่นสรณะของคุณก็คือองค์พระศาสดาของแต่ละศาสนาแล้วก็พระธรรมคำสั่งสอนนะครับส่วนชาวพุทธนะครับสรณะที่แท้จริงก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วเวลาคุณทุกข์คุณก็นึกถึงสรณะนี้เถอะเวลาคุณสุขคุณก็ยิ่งต้องนึกถึงสรณะนี้เอาไว้เพื่อให้ใจของคุณนั้นคุ้นชินสรณะคุณจะได้รู้ว่าที่พึ่งทางใจบนโลกใบนี้ไม่มีที่พึ่งอื่นใดเท่ากับสรณะนี้แล้วโดยเฉพาะตอนที่คุณเปลี่ยนร่างนะครับนึกถึงสรณะที่ทันล่ะนะครับถ้านึกไม่ทันก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะวิธีการเข้าถึงสรณะนะครับให้เราท่องไตรสรณคมนะครับน้อมจิตเห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปองค์ใดก็ได้ที่คุณเคยไปกราบไปไหว้หรือเคยไปมองเห็นตามวัดตามวาต่างๆอันนี้เรียกว่า visualization energy การจินตนาการในสิ่งที่เคยเห็นแต่ว่าคุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะครับไม่เคยเห็นจริงๆมาก่อนแต่คุณจินตนาการเอาพระพุทธรูปองค์นั้นน่ะสวยงามแบบอาจจะไม่เคยมีบนโลกใบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่า imagination นะครับ imagination energy contact คุณก็ฝึกใช้จินตนาการทั้งสองแบบ visualization แล้วก็ imagination นะครับเพื่อให้คุณนั้นสามารถจินตนาการถึงความสำเร็จในชีวิตของคุณได้ในอนาคตนะครับอันนี้สำคัญหรือแม้แต่คุณสามารถนึกถึงความสำเร็จของคุณในอดีตได้ที่เรียกว่า visualization ได้เหมือนกันเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตของคุณนะลองนึกถึงภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าหรือภาพพระอริยสงฆ์นะครับน้อมเข้าไปที่จิตของคุณหรือว่าลอยอยู่เบื้องหน้าหรือบริเวณ third eye จักรที่6หรือจักรที่7ได้หมดเลยนะครับกำหนดขึ้นมาก่อน1องค์นะครับ1องค์นะครับหลังจากที่คุณกำหนดนั้นขณะที่คุณกำลังท่องไตรสรณคมอยู่นั้นคุณกำลังเข้าถึงไตรสรณคมนั้นนึกดีๆนะภาพที่คุณกำหนดอาจจะเปลี่ยนเป็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆในแบบอื่นๆก็ได้นะครับรู้จักการกำหนดใช่ไหมกำหนดก็คือการใช้จินตนาการนั่นเองกำหนดจิตขึ้นมาอันนี้เราไม่ได้จะบอกว่าเราเป็นคนวิเศษแค่เรานึกกำหนดจิตขึ้นมาเพื่อจิตของเราคุ้นชินต่อภาพนะครับเป็นการฝึกกรรมฐานแบบหนึ่งนะครับตั้งใจนะครับใครมีบทไตรสรณคมนะครับนำมาวางไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับนะครับไตรสรณคมเวลาคุณไปถวายสังฆทานหรือว่าทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระภิกษุสงฆ์ท่านก็จะให้เราเข้าถึงไตรสรณคมก่อนก็คือให้เรารู้ว่าเรามีที่พึ่งอันสูงสุดคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับลองดูนะถ้าคุณเข้าถึงไตรสรณคมคุณจะสัมผัสได้ว่าใจของคนนั้นเป็นยังไงเมื่อรู้แล้วให้ปล่อยวางนะครับรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอย่าไปยึดติดอารมณ์นั้นรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยนะครับโอเคไหมหลับตาเบาๆนะครับนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ดีกำหนดเข้าไปที่จิตของคุณแล้วท่องไตรสรณคมเพื่อให้ใจของคุณนั้นจิตของคุณนั้นเข้าถึงสรณะอันสูงสุดตั้งใจนะครับพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้
ของลูกตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกของพระผู้กระทำพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบคาถาเงินล้าน1จบกราบบูชาท้าวเวสสุวรรณ1จบคาถาบูชาพระพยาครุฑ1จบคาถาบูชาพระยานาค1จบด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ขออาราธนากำลังพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เทพพรหมเทวดาองค์พระจักรพรรดิทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์รวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้แผ่ไปให้กับเทพพรหมเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าเทพพรหมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแผ่ไปยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติกรรมใดที่เขาจะได้เคยล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายถ้าโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอขมาโลกศีกรรมในกรรมทั้งหลายเหล่านั้นขอทุกองค์ทุกท่านได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดขอยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปหากท่านมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กษัตริย์ซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดขอทิศผลบุญนี้แผ่ไปยังคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบทคนทันยักษ์พญาครุฑพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพผู้ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าก็ดีผู้มีเกี่ยวเนื่องกับข้าพเจ้าก็ดีผู้ซื้อสินค้าผู้ใช้บริการในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมเอาบุญกุศลน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์รูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมินั้นสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กษัตริย์ซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุ10,000โกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
ผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่ประสาทซึ่งพระนิพพานในการอันควรเธอเราตั้งสัจจะไว้บทละ1จบครูอยากให้เราสวดเกินนะครับอีก2จบรวมเป็น3จบเนาะแล้วมาดูซิว่าสิ่งที่เราทำเกินเข้ามาในชีวิตของตัวเองนั้นที่เรียกว่าเกินเนี่ยทำเกินเอาไว้ที่ตั้งใจไว้แต่แรกทำเกินเอาไว้เนี่ยสิ่งที่เกินนั้นจะมีอะไรเกินในด้านบวกเข้ามาในชีวิตของเราบ้างนะหรือว่าเราทำทันทีโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไว้แต่แรกนะครับเห็นปุ๊บทำปั๊บสิ่งดีๆอะไรก็แล้วแต่โอกาสดีๆเข้ามาปุ๊บเราลงมือทำได้เลยทำสิ่งดีๆนั้นเลยไม่รอช้าไม่รอใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าทำโดยทันทีทั้งที่ไม่ได้มีเจตนาตั้งแต่แรกแล้วคุณจะลองดูนะครับลองพิสูจน์ดูว่าคุณฝึกทำแบบนี้บ่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีมีอะไรที่เรียกว่าเกินในด้านบวกเป็นรางวัลชีวิตเข้ามาสู่ชีวิตของคุณบ้างคุณต้องพิสูจน์เองนะครับอ่ะตั้งสัจจะไว้แล้วต่อไปเรามาสวดบทคาถาพระมหาจักรพรรดินะครับเดี๋ยวเราไปสวดกันที่ถ้ำเมืองนาดีมั้ยนะครับเดี๋ยวครูให้ไปถ้ำเมืองนาเลยนะครับใครยังไม่เคยไปถ้ำเมืองนานะครับก็ไปด้วยภาพเลยจ้ะส่งจิตไปนะครับส่งจิตไปถ้ำเมืองนาได้เลยส่งจิตไปถ้ำเมืองนานะครับนี่ก็คือถ้ำเมืองนาเนาะนะครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือวัดพุทธพรหมปัญโยนะครับใครยังไม่เคยไปก็ส่งจิตไปนะครับอ่ะสวดคาถาบทนี้นะครับแล้วก็กำหนดจิตเห็นภาพตัวเองไปสวดที่วัดนี้ก็ได้หรือจะไปสวดที่วัดไหนก็ได้นะครับได้หมดแหละหรือจะไปสวดตามสถานที่ต่างๆโรงพยาบาลวัดวาอารามนะครับที่เขามีความทุกข์คุณก็ไปสวดได้นะนะครับเพื่อไปอะไรให้พลังงานดีๆกับรูปนามทางนั้นได้มาได้นะลองดูนะครับลองดูดีกว่าเราใช้เวลาว่างเปล่าๆนะทำตัวให้มีประโยชน์ต่อจักรวาลได้มั้ยได้ใช่มั้ยอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิตั้งสัจจะไว้หนึ่งสวดเกินอีกสองนะครับทำเกินสัจจะไว้เนาะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสาธุครับต่อไปเป็นบทคาถาเงินล้านนะครับแม่อยากได้เงินล้านมาบางคนอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ไม่เคยโปรแกรมจิตถึงไม่เคยพูดถึงไม่เคยรู้สึกถึงแบบนี้จะได้มาถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกส่วนคาถาเงินล้านก็ได้จ้ะเป็นการโปรแกรมจิตแบบหนึ่งแบบวิทยาศาสตร์เลยนะเพราะตาหูจมูกลิ้นกายอย่างคุณนั้นคุ้นชินกับคำว่าล้านทุกวันทุกวันทุกวันถ้าพูดถึงเรื่องฮิปโนโทรปีนะนี่ใช้ได้ผลเลยแต่ถ้าคุณนานๆทีท่องนานๆทีสวดก็นานทีได้นะครับนะลองดูนะกระดาษเงินล้านดูซิแม่หลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำนะครับท่านเมตตามาให้แล้วเนี่ยนะครับแม่ให้ได้เงินล้านกันทั่วหน้าไม่เชื่อลองสวดดูสิเราจะรู้ว่าเงินล้านเป็นเยี่ยงไรไอ้ยะนะครับเอาไว้ข้างในก่อนเดี๋ยวโลกภายในสร้างโลกภายนอกใช่ไหมตามหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับ
โอ้ถ้าโลกภายในคุณมั่งคั่งข้างนอกก็จะมั่งคั่งถ้าโลกภายในคุณฝืดเคืองข้างนอกก็จะฝืดเคืองทำตัวให้สวนกับข้างนอกคืออะไรครับถ้าข้างนอกดูฝืดเคืองข้างในฉันจะมั่งคั่งมั่งคั่งแสดงว่าอะไรต้องแบ่งปันใช่ไหมรู้จักแบ่งปันไหมเออนะครับไม่ใช่ฝืดเคืองนะพอบางคนมั่งคั่งข้างนอกเหมือนกันแต่ไม่เคยแบ่งปันมันเหมือนข้างในมันฝืดเคืองไงก็จะว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกให้ข้างในของคุณมั่งคั่งแบ่งปันอะไรก็ได้รอยยิ้มความสุขแสงสว่างเรื่องราวดีๆรอยยิ้มเนี่ยง่ายสุดละนะครับอ่ะแล้วมาดูซิว่าเมื่อฉันให้เพราะฉันมั่งคั่งจากข้างในแล้วข้างนอกจะมาไหมไอ้ยานะครับอ่ะขนาดเงินล้านนะครับ3จบเนาะตั้งสัจจะไว้1เกิน2นะครับขอบทสวดเงินล้านนะครับใครนำเงินล้านมาเนี่ยมาวางไว้ขอให้เงินล้านย้อนกลับไป3เท่า4เท่า10เท่านะใครมีบทคาถาเงินล้านนะครับใครนำบทแต่ละบทมาลงให้ตามสเต็ปที่เรากำลังสวดกันเนี่ยนะให้ถูกจังหวะด้วยนะเพื่อนๆจะได้ดูด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอให้คุณได้สิ่งดีๆย้อนกลับไปมากกว่า3เท่าทุกเรื่องทุกด้านโดยเฉพาะในด้านบวกนะจ๊ะแม่มีแสงสว่างมาแล้วเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะนึกถึงวิหารแก้วหรือว่านึกถึงที่วัดท่าสุงก็ได้นะครับคุณจะไปสวดที่ตรงไหนของวัดท่าสุงก็ได้นะคือวัดท่าสุงกว้างมากๆนะครับกว้างมากๆนะบางคนก็ไปสวดริมบ่อปลารู้จักริมบ่อปลาป่ะให้อาหารปลานะครับใต้ต้นไม้ใหญ่บางคนก็ไปสวดอยู่ที่พระณองค์หน้าองค์พระปฐมนะครับบางคนก็ไปสวดอยู่หน้าหลวงพ่อฤาษีดำนะครับพระศิริรักษ์ของหลวงพ่อฤาษีดำแล้วก็หน้ารูปท่านนะครับบางคนก็นั่งสวดอยู่ตรงนั้นนะครับหรือว่าสวดอยู่ที่วิหารแก้วก็ได้นะแบบพูดไปก็จะไปแล้วนะครับอ่ะสวดเลยจ้าเงินล้านมารัวๆสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาวติพุทธามะอะวุนะโมพุทธายะวิรัติโยวิรโกนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัพมานีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือหนึ่งจบแล้วนะครับสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตภาวาติพุทธามะอะวุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโกนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาพุวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพุวันตุเมมิเตปาวาติพุทธมะอะวุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปริชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือขนลุกเลยต่อไปเป็นบทบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณนะครับใครยังไม่เคยเห็นท้าวเวสสุวรรณบ้างนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็กำหนดจิตเห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปหรือว่าภาพพระสงฆ์นะครับสอนเข้าไปที่รูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราสวดบูชาเทพพรหมเทวดาก็เทพพรหมเทวดาก็เพราะว่าเราจะอะไรครับสำนึกในบุญกุศลไงนะครับบุญกุศลเพราะบุญกุศลท่านนี่แหละทำให้ท่านได้เป็นเทพพรหมเทวดาเราก็ได้น้อมอนุโมทนาในบุญกุศลท่านไปในตัวด้วยนะครับเราได้กำหนดเห็นภาพพุทธเจ้าก็ดีสอนไปที่รูปลักษณ์ของเทพพรหมเทวดาองค์นั้นเนี่ยเราก็ได้สร้างเลยครับกรรมฐานเป็นพุทธานุสติหรือว่าสังฆานุสติด้วยอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะถ้านึกไม่ออกก็มองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของคนแล้วก็มองภาพนี้นะที่เป็นตัวอย่างนะที่เป็นตัวอย่างในการจินตนาการนะครับจินตนาการกำหนดภาพนะครับหรือว่าจะนึกภาพเห็นวิหารแก้วของตัวเองอ่ะบนสวรรค์น่ะแล้วมีองค์ท้าวเวสสุวรรณอยู่ด้วยนะครับในวิหารแก้วของคุณหรือว่าด้านหน้าก็ได้นะครับลองนึกดูนะครับมีวิหารแก้วของตัวเองหรือยังบางคนยังไม่มีเลยต้องมีได้แล้วนะลองจินตนาการดูซิว่าวิหารแก้วหรือบ้านแก้วของคุณน่ะบนสวรรค์น่ะมีไหมนะครับมีไว้ก่อนดีกว่าไม่มีใช่ไหมเอาให้ชินนะครับ
จะได้ไปบ้านถูกบ้านหลังไหนบ้านมีตั้งเยอะตั้งแยะคุณจะได้ไปถูกบ้านของคุณนะจำให้ได้ว่าบ้านของคุณมีลักษณะแบบไหนล่ะวิหารแก้วนะครับไปยังไปยังมีสระบัวไหมรอบบ้านมีต้นไม้สีอะไรมีดอกไม้สีอะไรรอบบ้านคุณใครมาเด็ดไปถวายพระได้ไหมใครไปเด็ดไปทำบุญได้ไหมบนสวรรค์บ้านของคุณนี่สวยงามตาการตาจริงนะใช่ไหมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะหนึ่งจบแล้วนะครับอีกสองจบปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะต่อไปเป็นบทบูชาพ่อพญาครุฑนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพญาครุฑนะครับมองไปที่ดวงตาของท่านด้วยนะครับแล้วก็กำหนดเห็นภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปหรือว่าภาพพระอริยสงฆ์นะครับสอนเข้าไปที่องค์พระพญาครุฑอีกครั้งหนึ่งแล้วสวดบทนี้นะครับตามสัจจะโอมฤทธาคุทบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทบูชาธัมมังโอมฤทธาคุทบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคล้าวคลาดธัมมังคล้าวคลาดสังฆังคล้าวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิโอมพระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงออีกสองจบนะครับโอมฤทธาคุทบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทบูชาธัมมังโอมฤทธาคุทบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคล้าวคลาดธรรมังคล้าวคลาดสังฆังคล้าวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทณปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิโอมพระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปพ้นพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงออีกจบหนึ่งนะครับโอมฤทธาคุทบูชาพุทธังโอมฤทธาคุทบูชาธรรมังโอมฤทธาคุทบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคล้าวคลาดธรรมังคล้าวคลาดสังฆังคล้าวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิโอมพระยาครุฑจะเห็นผล
หลีกไปให้พ้นพยาค้นจะเดินทางเคาะงอเคาะงอต่อไปเป็นบทบูชาพญานาคนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพญานาคนะแล้วสวดบทนี้นะครับกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปุเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปุเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปุเชมิเดี๋ยวเราแผ่พลังงานนะครับให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามนะทุกภพทุกภูมินะครับหากคุณสามารถแผ่ให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิได้นะครับกำหนดจิตเห็นภาพนะครับพระพุทธรูปหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับสอนเข้ามาในจิตของคุณนะสอนเข้ามาในใจของคุณครับสอนเข้ามาที่ใจคุณแล้วขอกำลังบารมีขององค์ท่านของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพพรหมเทวดาพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกองค์นะรวมกำลังบุญกุศลทุกคุณนะกับรวมกำลังของทุกพระองค์ท่านนั้นนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเทพพรหมเทวดานะแผ่พลังงานออกไปรอบตัวคุณให้คุณจินตนาการว่าคุณยังมีพลังงานด้านบวกพลังงานหนึ่งบุญกุศลใดก็แล้วแต่ที่คุณเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันในชาตินี้สามารถแผ่ไปเป็นรัศมีเป็นวงแหวนนะครับแผ่ไปรอบตัวคุณคล้ายๆกับคุณโยนหินลงไปในแม่น้ำน้ำก็กระเพื่อมออกเป็นวงเป็นวงเป็นวงวืดวืดวืดให้คุณรู้สึกว่ามีพลังงานดีๆนั้นออกจากใจของคุณนะครับแผ่ไปให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามโดยไม่มีประมาณแผ่ให้กับเทวดาประจำตัวคุณเทวดาทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแผ่กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่คุณได้เคยล่วงเกินทั้งโดยทั้งใจไม่ตั้งใจก็ดีแผ่กับสรรพสัตว์น้อยใหญ่ครับแผ่กับพระภูมิเจ้าที่คุณอาศัยอยู่ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานของคุณแผ่กับตลอดระยะเวลาที่คุณเดินทางไปแม้คุณกำลังจะเดินทางไปที่ไหนให้พลังงานนั้นแผ่ไปกับทุกรูปทุกนามที่อยู่ข้างทางหรือว่าโดยรอบที่คุณขับรถผ่านหรือว่าเดินทางผ่านแผ่กับจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่นึกถึงศาลหลักเมืองอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดหรือแม้แต่ชื่อจังหวัดแผ่กับจังหวัดโดยรอบภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานแผ่กับแผนที่ประเทศไทยนะครับแผ่กับทุกรูปทุกนามในประเทศไทยนึกถึงแผนที่ประเทศไทยแผ่กับประเทศเพื่อนบ้านมีประเทศพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแผ่กับจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรัสเซียแผ่กับอินเดียเนปาลภูฏานศรีลังกาทิเบตนะครับแผ่กับปากีสถานอัฟกานิสถานนะครับตะวันออกกลางนะครับแผ่กับยุโรปนะครับไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิงแลนด์สกอตแลนด์นอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ลิทัวเนียโปแลนด์เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์เบลเจียมฝรั่งเศสสเปนอิตาลีกรีซบัลแกเรียจอร์เจียยุโรปทั้งหมดแผ่กับทวีปแอฟริกาใต้นึกถึงทวีปแอฟริกาใต้นะครับนี่นะครับแผ่กับอีกฝั่งหนึ่งของซีกโลกแคนาดาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แผ่กับทุกรูปทุกนามโลกทั้งใบนี้นะครับให้คุณมองเห็นโลกทั้งใบลอยอยู่เบื้องหน้าของคุณมีดวงดาวระยิบระยับเต็มไปหมดแผ่กับจักรวาลนี้ที่คุณอาศัยอยู่แผ่กับทุกจักรวาลแผ่กับทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาล
ช้บทอัญเชิญพระเข้าตัวนะครับสัพเพสามจบแล้วนึกถึงจักรวาลทั้งหมดนึกถึงทุกภพทุกภูมินะครับทั้งเทวโลกมนุษย์โลกแล้วก็นรกกับภูมิทุกมิตินะครับที่ซ้อนกันอยู่นะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิรูปนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กษัตริย์ซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กษัตริย์ซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทิดขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีสุขภาพใจและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายมีความสุขสุขภาพดีสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้โชคดีนับจากวินาทีนี้ไปตั้งใจทำสิ่งใดสามารถคิดและลงมือทำอย่างสร้างสรรค์ได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยทำด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้เรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายมีจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจมีสุขความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปริหารความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เรื่องราวเป็นสิริมงคลจึงถาโถมเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าคนรอบตัวข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทิดสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สาธุสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณขอบคุณสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกพลังงานดีๆที่มาจูนกระแสเจ็บร่วมกันในเช้าวันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับปฏิบัติภารกิจของตัวเองด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขยิ้มเยอะๆหัวเราะไว้นะครับแล้วความสุขความสำเร็จก็จะปรากฏขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องราวปฏิหาริย์ต่างๆนั้นมีอยู่จริงนะครับปฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจงออกแบบชีวิตของคุณให้พบเจอเรื่องราวปฏิหาริย์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของคุณอย่างเป็นผู้มีสตินับจากวินาทีนี้ไปนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นไปจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวคุณนะครับเพราะคุณจูนกระแสจิตตัวเองไปแล้วใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับสัมผัสเรื่องราวดีๆพลังงานนั้นบวกอย่างเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญานับจากวินาทีนี้ไปให้การจูนกระแสจิตในชีวิตของคุณนั้น
ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นทุกทิศทุกทางโดยไม่มีประมาณทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับมิราเคิลคำสุยุครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย See you next time คนลุกไหมไอ้อย่างนะครับขอมีความสุขมากๆนะครับวันนี้เนาะเนี่ยยิ้มเยอะๆนะครับขอบคุณครับบาย